ถ้าพูดถึงประเด็นของการบินครับตอนนี้จะบินไปเหนืออาจจะลำบากกันซะหน่อยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ไฟป่าบนเทือกเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้ก็ถือว่าเกิดหมอกควันที่ค่อนข้างหนาอยู่นะครับคุณผู้ชมเมื่อวานก็สั่งระงับเที่ยวบินนะครับจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนทั้งหมด2เที่ยวบินด้วยกันขณะเดียวกันครับกรมควบคุมมลพิษก็ออกมาเตือนครับบอกว่าระดับฝุ่นละอองในอากาศก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับก็มีไฟป่าเกิดขึ้นแต่ว่ารอบนี้ก็ไปเกิดขึ้นบนเทือกเขาแล้วครับเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงยากกันพอสมควรก็เกิดหมอกควันกระจายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับตอนนี้ปกคลุมพื้นที่ตัวเมืองเป็นแนวยาวหลายกิโลเมตรด้วยกันโดยพื้นที่ที่เกิดไฟป่านะครับเป็นหน้าผาสูงชันเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปถึงทำได้เพียงแค่ส่งกำลังไปเฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆนะครับโดยเมื่อวานตอนเย็นก็มีรายงานล่าสุดนะครับบอกว่าไฟลุกไหม้ค้างอยู่ถึง 80% ด้วยกันของพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็มีควันไฟป่าสะสมเป็นปริมาณค่อนข้างมากนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับคุณพิพัฒน์เอกพันธ์ก็สั่งการแล้วครับให้เตรียมแผนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเร่งด่วนหลังจากตรวจพบครับแม้ว่าจะมีการสั่งห้ามเผาป่าช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาแต่ยังพบการลักลอบเผาป่าครับขณะที่สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กๆกับผู้สูงอายุตลอดจนผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจนะครับบอกว่าช่วงนี้จะเดินทางไปไหนหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่าลืมที่จะใส่หน้ากากอนามัยป้องกันควันด้วยค่ะใครอยู่ในพื้นที่ต้องเร่งทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางกรมควบคุมมลพิษก็ออกแถลงการมาบอกว่าปริมาณฝุ่นควันในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานจงส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนค่ะและไม่ใช่แค่นี้นะคะแต่ว่าจากเหตุการณ์ควันไฟก็ทำให้เครื่องบินโดยสารของสายการบินการแอร์เส้นทางสายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตอนนี้ถูกสั่งยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว2เที่ยวบินเป็นวันที่2ติดต่อกันค่ะกับใครที่จะเดินทางนะครับไปแม่ฮ่องสอนอาจจะต้องตรวจเช็คตารางบินกันให้ดีด้วยนะครับเพราะการไฟป่าที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเทือกเขาด้วยนะครับทำให้ตอนนี้ที่แม่ฮ่องสอนนี่ชาวบ้านเองก็บอกว่าได้รับผลกระทบนะครับคือออกมานี่ใช้ชีวิตได้ก็คือจะเห็นว่ามีควันเนี่ยเต็มไปหมดเลยบนท้องฟ้านี่แหละค่ะเป็นอันตรายกันด้วยย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันสวมหน้ากากอนามัยค่ะ